7วิธีกระชับรูขุมขนแบบธรรมชาติทำแล้วผิวหน้าละเอียดขึ้นด้วยสูตรนี้บนใบหน้าหลายหลายคนอาจมีรูขุมขนที่กว้างใช่ไหมล่ะคะก็จะหาครีมหรือยามาทาบำรุงให้ผิวนั้นกระชับให้รูขุมขนนั้นเล็กลงใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าครีมหรือยานั้นมีสารเคมีอะไรผสมอยู่บ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อใบหน้าของเราก็ได้ใช่ไหมล่ะคะจะบอกว่าวันนี้เรามีสูตรการกระชับรูขุมขนด้วยวิธีธรรมชาติมาฝากถึง7สูตรเลยทีเดียวอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นไปอ่านกันเลยสูตรกระชับรูขุมขน1มะเขือเทศวิธีการทำ1ปั่นมะเขือเทศ2นำมะเขือเทศที่ปั่นมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาที3ล้างออกด้วยน้ำเย็นซึ่งวิธีการนี้จะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านซึ่งในมะเขือเทศนั้นจะสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการชะลอการเกิดริ้วรอยทำให้ผิวนั้นเต่งตึงรักษาสิวและยังช่วยกระชับรูขุมได้อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยล่ะค่ะ 2. การประคบน้ำแข็งวิธีการทำหนึ่งนำน้ำแข็งก้อนมาประคบใบหน้าหรืออาจใช้ผ้าขาวบางห่อน้ำแข็งก่อนประคบก็ได้ค่ะ 2. ถูวนเบาๆและเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างแนะนำวิธีนี้ควรทำเป็นประจำทุกเช้าหรือก่อนนอนครั้งละประมาณ 15-30 นาทีค่ะแค่เพียงเท่านี้รูขุมขนของคุณก็จะกระชับอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะ 3. มะนาววิธีการทำหนึ่งนำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับดินสอพองหรือน้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะ2พอกให้ทั่วหน้าวิธีนี้นะคะก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปซึ่งมาจากมะนาวนั่นเองล่ะค่ะยังไม่หมดนะคะยังช่วยในการกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่อีกด้วยยังไม่หมดค่ะวิธีนี้ยังช่วยในการลบเลือนริ้วรอยด่างดำหรือรอบแผลให้หายไปอีกด้วยล่ะค่ะแม่คุ้มจริงเลยนะคะวิธีนี้4น้ำผึ้งวิธีการทำหนึ่งนำน้ำผึ้งมาผสมกับโยเกิร์ต2นำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหรืออาจจะนำน้ำผึ้งมานวดหน้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดริ้วรอยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งมีประกายและที่สำคัญช่วยให้รูขุมขนนั้นกระชับอีกด้วย 5. ใบบัวบกวิธีการทำหนึ่งนำใบบัวบกมาปั่นและนำไปผสมกับน้ำเย็น2พอกทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที3ล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งใบบัวบกนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ต่างในร่างกายนั่นเองแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถกระชับรูขุมขนได้แล้วล่ะค่ะ 6. น้ำตาลทรายวิธีการทำหนึ่งนำน้ำตาลทรายผสมกับน้ำผึ้งและน้ำมันมะกอก2นำไปทาบนใบหน้าแล้วขัดเบาๆโดยค่อยหมุนนิ้วเป็นวงกลมเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้าง 3. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4 นาที4ล้างออกด้วยน้ำที่เย็นจัดวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กันมากเลยนะคะซึ่งน้ำผึ้งนั้นช่วยในการลดความมันบนใบหน้าและทำให้รูขุมขนบนใบหน้านั้นเล็กลงด้วยหลักค่ะ 7. แตงกวาวิธีการทำหนึ่งนำแตงกวามา1ลูกมาบดให้ละเอียด2นำมาผสมกับมะนาวประมาณ 2-3 หยด3แล้วนำมาทาบนหน้าทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที4ล้างออกด้วยน้ำสะอาดวิธีนี้นะคะทำให้ใครหลายหลายคนประทับใจมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะเนื่องจากในแตงกวานั้นทำให้เย็นจึงช่วยในเรื่องของการลดรูขุมขนด้วยนั่นเองและมะนาวนั้นช่วยในการลบจุดด่างดำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอบนใบหน้าด้วยนั่นเองค่ะเป็นอย่างบ้างคะ7
สูตรกระชับรูขุมขนที่เรานำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรตามธรรมชาติไร้สารเคมีและปลอดภัยแน่นอนค่ะในแต่ละสูตรนอกจากจะช่วยลดรูขุมขนแล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่ช่วยบำรุงผิวอีกด้วยเรียกว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะวิธีการทำก็ทำไม่ยากและหาได้ง่ายด้วยล่ะค่ะยังก็ลองเลือกไปทำการดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะคะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.akakapap.com/ ที่มา http://www.litelsa.com/2016/04/7-25 ขอบคุณภาพที่มา http://newsa.thaimon.net link บทความ https://go.gl/9gawm9